สวัสดีครับเพื่อนนิติกรสำนักงานตำรวจชาติทุกท่านนะครับพบกันเช่นเดิมนะครับในรายการนิติกรเสวนาทางเพจมาที่เรื่องของเรื่องแรกนะครับกรณีที่ภาค9นะฮะนิติกรภาค9สอบถามมาว่าคำสั่งทั้งหลายนะฮะคำสั่งไม่ว่าจะเป็นคำสั่งทางปกครองหรือหนังสือที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องของสิทธิหน้าที่ของบุคคลภายนอกหรือข้าราชการตำรวจหรือคู่กรณีเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการระบุนะฮะพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมพ.ศ.2565หรือไม่นะเป็นประเด็นที่สอบถามมานะและก็เรื่องของรอยต่อระหว่างพระราชบัญญัติปี47พระราชบัญญัติตำรวจปี47กับปี65 รอยต่อตัวนี้การแก้ไขคำสั่งจะต้องทำอย่างไรนะฮะเดี๋ยวมาว่ากันนะครับอ่ะมาดูที่พ.ร.บ.กำหนดระยะเวลาการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมพ.ศ.2565นะสาระสำคัญตัวนี้นะฮะท่านผู้ชมนะครับสาระสำคัญก็คือว่าดูบทนิยามก่อนนะบทนิยามนี่คือมันจะมีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานก็คือเรื่องของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหมายความว่าหน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน้าที่หรือและอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ส่วนบทนิยามของคำว่าการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมหมายความว่าการดำเนินงานทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองเห็นไหมมีทางปกครองด้วยนะครับรวมทั้งการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นขอบเขตบทนิยามของการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมนั้นครอบคลุมไปถึงทางแพ่งทางอาญาทางปกครองและก็ทางศาลรัฐธรรมนูญส่วนศาลนะครับหมายความว่าศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลทหารและก็ศาลรัฐธรรมนูญโอเคนะชัดเจนนะครับส่วนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับหมายความว่าคู่ความคู่กรณีผู้ต้องหาผู้เสียหายทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงผู้มีสิทธิ์กระทำการแทนบุคคลนั้นๆตามกฎหมายหรือในฐานะทนายความนะโอเคชัดเจนนะครับว่าคำสั่งนะครับในกระบวนการจะทำคำสั่งหรือในหน้างานคดีปกครองแล้วกันฮะคุยหน้างานคดีปกครองเนี่ยก็จะต้องยึดพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยเพื่อมาประกอบในการพิจารณาดำเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาแต่ทีนี้สาระสำคัญของพรบกฎหมายฉบับนี้เขาบอกว่าวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกำหนดระยะเวลาดำเนินงานนะคือเขาให้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานในกระบวนการทุกขั้นตอนให้ชัดเจนคือทามมิ่งกำหนดกรอบนะครับว่าเรื่องนี้เราต้องพิจารณาไปกี่วันนะครับเรื่องนี้กฎหมายกำหนดไว้กี่วันถ้ากฎหมายกำหนดไว้แล้วเนี่ยเราจะไปกำหนดเนี่ยให้มันมากหรือมันน้อยกว่าเนี่ยมันก็ต้องดูนะครับว่าถ้ากำหนดให้เร็วขึ้นเนี่ยนะมันจะเป็นขวาให้มันจะเป็นธรรมต่อคู่กรณีต่อประชาชนหรือไม่นะเดี๋ยวมาว่ากันนะครับว่ามีมาตรา6เขียนไว้อยู่นะฮะคือขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยต้องมีกำหนดกรอบระยะเวลาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้าและให้ผู้มีอำนาจหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้นะชัดเจนไม่มีปัญหาเรื่องนะครับเรื่องของทามมิ่งแต่ทีนี้ข้อสอบถามของภาค 6สอบถามว่าถ้าในกรณีเรื่องของการดำเนินการที่กฎหมายหรือระเบียบหรือกฎของสำนักงานข้านั้นได้กำหนดระยะเวลาไว้แล้วนะฮะจะต้องมีการผนวกหรือขมวดท้ายด้วยกฎหมายฉบับนี้หรือไม่นะและทามมิ่งที่กำหนดไว้เนี่ยเราต้องกำหนดไว้อย่างไรก็เลยให้ดูที่มาตรา6ก็บอกว่า
ให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา5นะฮะกำหนดระยะเวลาให้เสร็จภายในระยะเวลาตามขั้นตอนต่างๆของการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำนาจของตนตามแต่ลักษณะสภาพหรือประเภทคดีรวมทั้งปริมาณงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเว้นแต่มีกฎหมายกำหนดระยะเวลาในการเว้นแต่มีกฎหมายกำหนดระยะเวลาไว้เป็นอย่างอื่นหมายความว่าการพิจารณาวินัยผมยกมาที่เรื่องของการพิจารณาเรื่องของวินัยวินัยเรามีกฎกตร.กำหนดชัดเจนเรื่องธรรมมิ่งไว้แล้วดังนั้นขั้นตอนตอนนี้เราไม่ต้องกำหนดระยะเวลาเพิ่มเติมเพียงแค่เราไปถอดเอาแค่ขั้นตอนนี้นะว่าขั้นตอนนี้รับเรื่องและพิจารณาในกี่วันกี่วันเพราะเรามีกฎกตร.กำหนดกรอบไว้แล้วนะฮะดังนั้นชัดเจนว่าทุกโปรเซสทุกขั้นตอนมันมีไทม์มิ่งเวลากำหนดไว้แต่ถ้าไม่มีกำหนดไว้นะครับตรงนี้ต้องไปกำหนดระยะเวลาเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมไทม์มิ่งมันก็จะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นการจัดทำคำสั่งอะไรถ้ามันมีกฎกตร.เขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องไปผนวกไอ้กฎหมายฉบับนี้เข้าไปกฎหมายฉบับนี้มีไว้เพื่อให้คุณนั้นไปกำหนดระยะเวลาครอบการทำงานนะครับไม่ได้เกี่ยวเรื่องของการที่จะทำคำสั่งแล้วต้องมาบวกกฎหมายฉบับนี้เข้าไปไม่ต้องนะฮะไม่ต้องนะฮะก็ไม่มีอะไรนะเป็นเรื่องของการกำหนดกรอบระยะเวลาทีนี้มันก็จะเชื่อมโยงว่าถ้าคุณกำหนดกรอบระยะเวลาแล้วแล้วคุณไม่ปฏิบัติตามกรอบนะฮะมันก็จะไปเข้าเรื่องของล่าช้านะพอล่าช้าเป็นเหตุแห่งของการนะครับถูกฟ้องเพื่อเรียกค่าเสียหายค่าสินไหมได้